เรื่องย่อสาวน้อยร้อยไหมละครโรแมนติกคอมเมดี้เส้นทางสู่ฝันการเป็นนักร้องเรื่องย่อสาวน้อยร้อยไหมนางเอกน้องใหม่แอนนาคลึกกับบทบาทนักร้องสาวประกบคู่บอมพงศกรโดยผู้จัดเติ้ลตะวันกำกับการแสดงโดยภูดิษฐ์พฤกษวรรณล่าหรืออีล่าสาวน้อยแดนอีสานมีพรสวรรค์ด้านดนตรีและการร้องเพลงแต่แม่เล็กกลับคาดหวังอยากให้ล่าเป็นหมอและสั่งห้ามล่าร้องเพลงเด็ดขาดทั้งที่ความจริงแล้วล่าอยากเป็นนักร้องคือหนึ่งเมื่อโอกาสมาถึงล่าจึงแอบหนีออกจากบ้านไปประกวดร้องเพลงต่อหน้าครูทำรงครูเพลงในดวงใจโดยมีม่อนเด็กชายคนสนิทนับถือล่าเป็นลูกพี่ตามไปด้วยในงานประกวดล่าได้เจอพัชชานักร้องสาวชื่อดังแห่งค่ายเพลงสีวรรณามิวสิกพุ่งตำแหน่งลูกสาวครูทำรงมาร่วมงานนี้ด้วยล่าและม่อนตื่นเต้นดีใจมากโดยไม่รู้ว่าหลังเวทีกำลังปั่นป่วนเพราะความเรื่องเยอะของพัชชาที่ไม่พอใจชุดโชว์ที่แอลลี่ฝ่ายดูแลเสื้อผ้าจัดหามาให้จนภูไทยลูกชายเจ้าของค่ายสีวรรณาและเป็นเพื่อนกับแอลลี่ต้องเข้ามาห้ามภูไทยหมายมั่นจะให้พัชชาร้องเพลงคู่กับนักร้องคนใหม่ที่เขาหามาแต่สิริมายาแม่ของพัชชามีตำแหน่งเป็นฝ่ายบริหารในสีวรรณาได้ยินก็เยอะหยานภูไทยที่หวังจะสร้างผลงานให้ตัวเองโดยเอาเด็กปั้นของตัวเองมาเกาะพัชชาดังภูไทยค้นใจที่โดนสิริมายาดูถูกเพราะลึกๆแล้วเขารู้ดีว่าสิริมายาพยายามจะฮุบค่ายเพลงสีวรรณาที่ไททองพ่อของเขาเป็นผู้บริหารอยู่กลับไปเป็นของตัวเองในที่สุดล่าก็ได้ขึ้นเวทีร้องเพลงต่อหน้าครูทำรงทุกคนตื่นเต้นกับเสียงร้องอันไพเราะของล่าแต่ร้องได้ไม่กี่ท่อนแม่เล็กก็ถือไม้เรียวขึ้นมาตีล่าบนเวทีล่าตกใจวิ่งหนีสะดุดสายไฟจนปลายช็อตดับทั้งงานเหตุการณ์เริ่มชุลมุนแม่เล็กอาการโรคหัวใจกำเริบเจ็บจี๊ดที่หน้าอกเก่งลูกชายคนโตรีบพากลับบ้านภูไทยผู้จัดงานประกวดครั้งนี้เพื่อจะเฟ้นหานักร้องคนใหม่มาสร้างผลงานให้กับตัวเองถึงกับตะลึงที่งานพังเละตุ้มเป๊ะแม่เล็กเสียใจมากที่ล่าผิดคำพูดว่าจะไม่ร้องเพลงอีกจึงเอาไม้เรียวฟาดตัวเองล่าร้องไห้หนักกอดขอโทษและรับปากแม่จะไม่ร้องเพลงอีกสาวร้อยร้อยไหมแต่แล้วล่าก็ได้รู้ความจริงว่าตัวเองไม่ใช่ลูกแท้ๆของแม่เล็กแต่เป็นลูกของเรวดีน้องสาวแม่ของเล็กที่เสียชีวิตไปแล้วล่าเจอจดหมายของเรวดีและรูปถ่ายของเรวดีคู่กับคนที่มีรอยสักที่ไหล่ซึ่งน่าจะเป็นพ่อของล่านั่นทำให้ล่าตัดสินใจหนีออกจากบ้านเพื่อไปตามหาพ่อจังหวะเดียวกับที่ภูไทยและลูกน้องของทำรงออกตามหาล่าเพราะต้องการจะปั้นล่าเป็นนักร้องดังทั้งสองเจอล่าโดยบังเอิญแต่ด้วยสัญญาที่ให้ไว้กับแม่เล็กทำให้ล่าปฏิเสธทั้งคู่และแกล้งร้องเพลงเพี้ยนให้ฟังภูไทยเสียใจที่ล่าไม่ใช่ช้างเผือกที่เขาตามหาสาวร้อยร้อยไม้ล่าตัดสินใจไปตามหาพ่อที่กรุงเทพมหานครโดยมีม่อนที่หนีออกจากบ้านติดตามไปด้วยที่กรุงเทพมหานครล่าต้องผจญเหตุการณ์อันตรายมากมายด้วยความอ่อนวัยไร้ประสบการณ์และไม่เคยมากรุงเทพมหานครก็ได้ภูไทยช่วยอยู่หลายครั้งแต่เพราะภูไทยจะส่งล่ากลับบ้านทําให้ล่าต้องพาม่อนหนีไปและน่านทําให้ทั้งคู่ได้ไปอยู่กับวงดนตรีฮักเสดิร์ดที่มีนักแต่งเพลงและผู้ก่อตั้งวงคือครูเทพดูแลอยู่ทำให้ล่าได้อยู่ใกล้และสัมผัสกับดนตรีอีกครั้งอีกด้านหนึ่งเก่งก็ตัดสินใจมาหางานทำงานที่กรุงเทพมหานครเพื่อหาเงินมารักษาแม่เล็กและตามหาล่าโดยรับการช่วยเหลือจากแอลลี่สาวร้อยร้อยไหมเส้นทางการตามฝันและการตามหาพ่อของล่าจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในละครเรื่องสาวน้อยร้อยไหมทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา 18:45 น.
เริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่วันที่29สิงหาคมนี้ทางช่อง 7HD กด35หรือรับชมย้อนหลังได้ทางบักอาบู.tv ละครสาวน้อยร้อยไม้บทประพันธ์แบ่งปันหอมจันทร์บทโทรทัศน์แบ่งปันปลานีย่ากุสุลินริชากำกับการแสดงภูดิษฐ์พฤกษวรรณสร้างสรรค์โดยบริษัทมงคลดีโปรดักชันจำกัดรายชื่อนักแสดงสาวน้อยร้อยไม้พงศกรโตสุวรรณรับบทภูไทยแอนนากลึกรับบทล่าเปรมอนันต์ศรีพานิชรับบทเก่งจาด้าอินโตเรรับบทแอลลี่นคินทรโพธิพละรับบทเฟียสชนภัทรรุ่งฮิรันประภากรรับบทพิพัฒนวไพบูลย์วุฒินานนท์รับบทโด่งถาคณิตรับบทพัชชาธรัญญามโนลีหกุลรับบทแสงดาวพาเมล่าบาวเดนรับบทสิริมายาทัศน์ณตะกั่วทุ่งรับบทครูทำรงอธิวัตรสนิทวงศ์ณอยุธยารับบทไททองขวัญฤดีกลมกล่อมรับบทเพตราประภัสราเตชไพบูลย์รับบทแม่เล็กวิทยาเจตภัยรับบทครูเทพเวนช์ฟอนโคเนอร์รับบทเสียพร้อมคิดชวนชื่นรับบทสิงห์ดนยารัตนธาดารับบทเจ๊กล้วยโยกเยกเชิญยิ้มรับบทดำนวทันทวชวงศ์เดชากุลรับบทหล่อเด็กชายนิธินันท์พูนสวัสดิ์รับบทม่อนฝนธนสุนทรรับบทเรวดีรับเชิญแพทณปภาเคลียร์สถานะหยวนแล้วแจงยังสวมแหวนมั่นอดีตสามียังถูกจับจิ้นให้เป็นคู่จริงสำหรับนักแสดงสาวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแพทณปภาตันตระกูลกับนักแสดงหนุ่มหยวนคุณรัตยศอมรสอุนทรหรือหยวนดราก้อนไฟหลังฝ่ายชายปลื้มหนักโดยล่าสุดวันที่25สิงหาคม2565แพทได้เปิดใจหลังมาร่วมงานดิสนีย์ฟันทาสติกบาซ่าวิทช้อปปี้ 9.9 ซูเปอร์ช้อปปิ้งเดย์ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์บอกเคลียร์ใจกับหยวนแล้วสถานะชัดเจนไม่ยื้อกระแสหากยังไม่ใช่ต่างฝ่ายยังนิ่งอยู่หมอดูทักรอปีหน้าค่อยมีคู่ทั้งนี้ดาราสาวได้เผยถึงเหตุผลที่ยังสวมแหวนมั่นของอดีตสามีเบนเรซซิ่งมาตลอด5ปีไม่เคยถอดไปออกรายการ12ราศีคนก็ยังชงเข้มมากเข้าใจเลยคือแพทเพิ่งมาดูเทปตอนที่แพทไม่อยู่ด้วยนะก็ชงอยู่จนเดี๋ยวนี้เวลาเราไลฟ์ก็จะมีแฟนคลับอยากให้มาคู่กันจังซึ่งเราเข้าใจความจิ้นเคมีแต่ตอนนี้มันเป็นเรื่องของอนาคตเพราะล่าสุดที่เราได้เจอกันเราก็มีการเคลียร์ใจกันในรายการเลยบอกกันไปตรงๆว่าพี่หยวนจริงหยวนจริงเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นแฟนกันก็ได้แต่เราสามารถทักพูดคุยกันได้เพราะว่าทุกวันนี้เราต้องตอบข่าวของกันและกันแต่ถ้าเราไม่มีการคุยกันเลยเราจะตอบอะไรไม่ได้เลยพี่สื่อถามแพทก็ตอบไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้มีการคุยกันหลังจากวันนั้นพี่หยวนก็ทักมาว่าขอโทษถ้าเกิดทำให้เราไม่สบายใจและขอบคุณที่ยินดีให้เราเป็นเพื่อนกันในรายการเป็นตามสคริปต์หรือตามใจเราตามใจเราทั้งหมดมันเป็นสิ่งที่เราอยากบอกเขาไม่มีสคริปต์เลยแล้วเทปนั้นเป็นเทปเซอร์ไพรส์แพทคือเราก็งงว่าทำไมรายการถึงไม่บอกว่าแขกรับเชิญเทปที่2เป็นใครเราก็ตะหงิดอยู่แล้วพอเรานั่งแล้วพี่หยวนเดินเข้ามาอ้าวเซอร์ไพรส์เราก็เลยคิดว่าสคริปต์พักเก็บไปได้เลยเราเลยพูดในสิ่งที่เราอยากรู้และได้เคลียร์ใจกันซึ่งเราเข้าใจว่าพี่หยวนค่อนข้างลึกซึ้งเขาจะคิดอีกมุมหนึ่งค่อนข้างลึกซึ้งเราบอกว่าไม่เป็นไรเลยพี่หยวนการที่เราทักหากันหรือคุยกันสุดท้ายแล้วมันไม่ต้องจบด้วยการเป็นแฟนกันก็ได้แต่เราเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันได้ทุกวันนี้เราสองคนยังต้องตอบข่าวของกันและกันมันก็ควรจะมีการคุยกันว่ามันจะไปในเวไหนถูกไหมไม่ใช่ตอบกันไปคนละอย่างเพราะไม่คุยกันให้หยวนเป็นแค่พี่น้องในตอนนี้
ไม่ใช่แค่แพทตัวพี่หยวนเขาอาจจะไม่ตอบชัดเจนแต่หลังจากที่เราคุยกันก็คือเขาอยากเป็นพี่น้องกับเราแหละถ้าสมมุติมันไม่ได้เป็นพี่น้องมันจะต้องมีการขยับขยื่นมากกว่านี้แต่หลังจากวันนั้นที่เขาไลน์มาสองข้อความก็ไม่ไลน์มาอีกเลยคือไลน์มาให้รู้ว่าโอเคประมาณนี้นะแพทก็โอเคเข้าใจได้ได้เคลียร์ใจเราด้วยใช่เราจะได้ตอบได้อย่างชัดเจนต้องบอกว่าแพทกับพี่หยวนมีงานนั้นงานเดียวที่ได้เจอกันแต่ตอนนี้คนจิ้นไปเยอะมากแล้วแต่เราไม่ได้มีการได้เจอกันอีกเลยพอมาเจอกันในรายการของเราก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยแต่ข่าวมันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจะให้แพทตอบยังไงโพสิชันเรามันต้องชัดเจนเราอยู่วงการมานานมากแล้วแล้วตัวแพทขายความจริงถ้าใช่ก็คือแพทจะตอบเลยว่าใช่ไปต่อแต่ถ้าไม่ใช่แพทจะไม่ยื้อกระแสมันหมดวัยเราแล้วคิดว่าเขาแอบหวังกับความสัมพันธ์ของเราไหมเขาบอกว่าเขาจีบผู้หญิงไม่เป็นเราบอกว่าเข้าใจได้เพราะฉะนั้นมันต้องคุยกันก่อนเพราะปลายทางมันอาจจะไม่ต้องเป็นแฟนกันก็ได้พอเราได้คุยกันได้เข้าใจเขามากขึ้นคือเขาสายกลางมากมากความสัมพันธ์เขาไม่จำเป็นต้องฟิกว่าเป็นแฟนเอาเป็นว่าเรารู้จักกันเรารู้สึกดีต่อกันเขาโอเคแล้วถ้าวันหนึ่งเขาเดินมาบอกว่าเริ่มมีความรู้สึกมากขึ้นก็ต้องเรียนรู้เพราะว่าพี่หยวนยังไม่รู้จักแพทแพทยังมีมุมมืดอีกหลายมุมที่ไฟยังส่องไม่ถึงพี่หยวนอาจจะต้องรู้จักเรามากขึ้นแล้วแพทเองก็ต้องรู้จักพี่หยวนมากขึ้นด้วยถามถึงแหวนนิ้วนางข้างซ้ายอันนี้ใส่มาตั้งแต่แต่งงานแล้วค่ะไม่เคยถอดเลย5ปีกว่าแล้วเป็นแหวนมั่นไม่เคยถอดเลยของคุณพ่อน้องมันติดมาแล้วตั้งแต่นั้นมันเป็นเครื่องประดับที่เราใส่มาตลอดเราก็ไม่ได้จะถอดถ้าจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนจากแหวนมั่นเป็นแหวนแต่งแค่นั้นเองเป็นวงของคุณพ่อเขามันใส่จนติดแล้วใส่ตลอดจะถอดเฉพาะตอนเล่นละครที่ไม่ได้ใส่เครื่องประดับคนจะเข้าใจผิดไหมเราผ่านการแต่งงานมาแล้วไงใส่เครื่องประดับเท่านั้นเองมีความหมายทางใจตอนนี้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมากๆแพทเชื่อว่ามันตัดกันไม่ขาดจริงๆถึงเราจะไม่ได้เป็นสามีภรรยากันหน้าที่หนึ่งที่เราจะไม่เคยหายไปเลยคือการเป็นพ่อและแม่แล้วจากการที่เราเคยเป็นคู่รักทุกวันนี้รักเขาในฐานะที่เป็นเพื่อนรักก่อนแต่งงานกันเรารู้จักกันมาก่อนแพทเชื่อว่าพื้นฐานของเขาเป็นคนจิตใจดีเพียงแต่ว่าไลฟ์สไตล์ของเราสองคนไม่ไปด้วยกันช่วงนี้ไปเยี่ยมไม่ได้เลยงดเยี่ยมถ้าวันหนึ่งจะต้องเปลี่ยนแหวนคิดใหม่ถ้าต้องมีวันนั้นล่ะจะยังไงไม่ได้คิดถึงวันที่จะต้องเปลี่ยนแหวนเลยไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเลยไม่ได้คิดถึงเรื่องการแต่งงานใหม่เลยอะคนที่จะเข้ามามีถามที่เราใส่แหวนแต่งงานนิ้วนางข้างซ้ายไหมไม่มีใครถามเลยทำไมไม่มีใครถามที่เราใส่มันเป็นแหวนมันจะเปลี่ยนบางทีสลับเป็นแหวนแต่งงานบ้างส่วนอีกวงแก้เคล็ดนพก้าวส่วนอีกวงน้ำพักน้ำแรงที่เราหาเงินมาลงทุนกับมันเราก็ใส่ติดไว้